งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2506ธนาธิบดีเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรมแล้วด้วยอาการหัวใจวายในวัย69ปีขณะที่นานาชาติเริ่มกังวลต่อเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีทางการฟิลิปปินส์เตรียมหลุมฝังศพขนาดใหญ่เพื่อฝังร่างผู้เสียชีวิตจากพายุโซนร้อนวาชิที่ล่าสุดพุ่งสูงเกือบ700คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาที่รายงานข่าวภาคค่ำนะคะจันทร์ที่19ธันวาคม2554ค่ะค่ำนี้พบกับคุณมนัสตั้งสุขและดิฉันปัญชนกทารัสวาเบิร์กค่ะครับต้อนรับคนไทยทั่วโลกนะครับที่รับชมผ่านทางไทยทีวี Global Network ด้วยใน177ประเทศทั่วโลกครับข่าวค่ำวันนี้ของททบ5เราจะเริ่มกันที่ข่าวที่ทำให้คนทั่วโลกต้องหันกลับมามองว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็คือข่าวการจากไปหรือว่าการถึงแก่อสัญกรรมของผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงพายุโซนร้อนวาชิที่กำลังเล่นงานที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนะครับเกือบจะ700คนแล้วแต่เริ่มกันที่เกาหลีเหนือกันก่อนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้วด้วยวัย69ปีจากอาการหัวใจล้มเหลวขณะเดียวกันนานาชาติตอนนี้ก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยครับนายคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือวัย69ปีถึงแก่อสัญกรรมจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและหัวใจล้มเหลวขณะกำลังเดินทางโดยรถไฟไปนอกกรุงเปียงยางข่าวกันถึงแก่อสัญกรรมของผู้นำเกาหลีเหนือได้สร้างความกังวลให้กับหลายประเทศในเอเชียรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาเนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียโดยเกาหลีใต้นะครับได้สั่งให้เตรียมพร้อมทางทหารขณะที่ประธานาธิบดีลีมยองบักของเกาหลีใต้ก็ออกมาเรียกร้องให้ชาวเกาหลีเหนืออยู่ในความสงบแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติด้านสหรัฐเองก็สั่งให้ทางการติดตามสถานการณ์ในเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดครับโดยมีการประสานงานกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นด้วยครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะของญี่ปุ่นนะคะก็สั่งให้ที่ประชุมด้านความมั่นคงพยายามรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกด้านนะคะรวมทั้งทำงานแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและก็เกาหลีใต้รวมทั้งจีนด้วยรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงค่ะขณะที่จีนเองนะครับก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อข่าวการถึงแก่อสัญกรรมดังกล่าวแล้วแต่ก็มั่นใจครับว่าเกาหลีเหนือนั้นจะยังคงความเป็นเอกภาพแล้วก็ร่วมมือกับจีนต่อไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นทั่วเอเชียทั้งในเกาหลีใต้จีนฮ่องกงและก็จีนก็ตกลงนะครับหลังข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของคิมจองอิลออกมาอย่างเป็นทางการล่าสุดทางการก็มีการประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา13วันตั้งแต่17ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มีการส่งสารแสดงความเสียใจไปที่เกาหลีเหนือเรียบร้อยแล้วครับค่ะนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะช่วงนี้ค่ะทีมข่าวต่างประเทศของเราก็ได้เรียบเรียงสถานการณ์ตลอด17ปีของเกาหลีเหนือนะคะภายใต้การบริหารปกครองโดยคิมจองอิลค่ะติดตามพร้อมกันค่ะคิ
มจองอิลสืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือต่อจากบิดาคิมอิลซุงที่ถึงแก่อสัญญกรรมตั้งแต่ปี2537ก็จะเริ่นรอยตามบิดาด้วยการปิดประเทศไม่ยอมรับอิทธิพลใดๆจากโลกภายนอกเพราะเกรงภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวมากที่สุดในโลกแต่ยอมรับการช่วยเหลือจากนานาชาตินับตั้งแต่เกาหลีเหนือเผชิญกับภัยแล้งแสนสาหัสจนประชาชนเสียชีวิตเพราะอดอยากนับล้านคนในช่วงปี2539ถึง2542หลังจากที่เศรษฐกิจประสบภาวะถดถอยเพราะผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำและการทุ่มงบประมาณทางทหารมากเกินตัวและตลอดการปกครองประเทศด้วยอำนาจเผด็จการคิมจองอิลถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและทำให้ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีสั่นคลอนเพราะการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านจนถูกนานาชาติคว่ำบาตรและถึงแม้ว่าระยะหลังคิมจองอิลจะยอมอ่อนๆในเรื่องโครงการนิวเคลียร์และเริ่มหันมาญาติดีกับเกาหลีใต้และสหรัฐในบางครั้งเพื่อแลกกับความช่วยเหลือด้านอาหารแต่วันดีคืนดีก็เปลี่ยนใจจนทำให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีกลับมาร้อนระอุอีกครั้งคิมจองอิลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพลย์บอยตัวยงชื่นชอบสุราเป็นพิเศษและชอบดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นชีวิตจิตใจแต่ในช่วงท้ายของชีวิตคิมจองอิลเผชิญกับโรคภัยหลายอย่างรุมเร้าอาทิโรคเบาหวานและโรคหัวใจและถึงขั้นเป็นลมหมดสติเพราะเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อปี2551และใช้เวลานานนับปีกว่าจะฟื้นตัวและก่อนถึงแก่อสัญญกรรมอาการของเขาทรุดลงเรื่อยๆนับตั้งแต่กลับจากการเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมจนไม่สามารถร่วมงานสำคัญสำคัญของประเทศได้การจากไปอย่างกระทันหันของเขาสร้างความหวั่นวิตกไปทั่วภูมิภาคเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายภายในเกาหลีเหนือและอาจจะมีการแข่งแย่งอำนาจกันถึงแม้ว่าจะมีการวางตัวทายาทสืบต่ออย่างชัดเจนมาแล้วกว่า1ปีแต่กระบวนการสืบทอดอำนาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทีเดียวจึงต้องจับตาดูว่าคิมจองอุนผู้นำคนต่อไปของเกาหลีเหนือที่ยังอายุน้อยจะมีอำนาจและบารมีพอที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้หรือไม่และจะนำเกาหลีเหนือไปในทิศทางใดนับต่อจากนี้ไปทีมข่าวต่างประเทศเรียบเรียงคิมจองอุนนั้นวัยแค่20ปีเท่านั้นเองก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับไปดูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างวันนี้ทางการออกมาเตรียมที่จะฝังศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกาะบินนาเนาแล้วนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับทางการฟิลิปปินส์เตรียมขุดหลุมฝังศพขนาดใหญ่ครับเพื่อที่จะฝังศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวาชิตที่พัดถล่มเกาะบินนาเนาอย่างหนักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ700คนและอีกกว่า900คนยังคงสูญหายขณะที่ประธานาธิบดีเบนิกโดอากิโนของฟิลิปปินส์จะเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยในวันพรุ่งนี้ครับหลังมีคำสั่งให้มีการทบทวนการป้องกันภัยพิบัติของประเทศด้านสหรัฐอเมริกาก็ได้เสนอความช่วยเหลือตามที่ทางการฟิลิปปินส์ร้องขอแล้วทั้งเรื่องของอาหารเสื้อผ้าและก็ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยราว 47,000 คนครับในขณะที่จังหวัดภาคใต้ของเราก็เตรียมรับมือแล้วนะคะสำหรับพายุโซนร้อนวาชิค่ะส่วนที่พัทลุงนะคะตอนนี้เองก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสภาพน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนค่ะโดยที่พัทลุงนะคะยังคงมีสภาพน้ำท่วมขังในลุ่มน้ำอำเภอริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลานะคะได้แก่อำเภอเมืองอำเภอเขาชัยสนควนขนุนแล้วก็อำเภอบางแก้วถนนในหมู่บ้านหลายสายค่ะยังคงมีน้ำไหลผ่านนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่หมู่4บ้านพลายทองตำบลพญาขันกว่า150ครัวเรือนยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวนั้นเป็นที่รุ่มรองรับน้ำค่ะที่ไหลจากเทือกเขาบรรทัดผ่านคลองชลประทานนาท่อมค่ะส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวินยูทองสกุลนะครับออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดพร้อมแล้วนะครับที่จะรับมือกับพายุวาชิที่จะพัดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเวลาวันที่21ธันวาคมนี้ก็สั่งการให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เครื่องในการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ย้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมเทือกเขาบรรทัด 28.5 อำเภอนะครับเฝ้าระวังคือกงหราตะโหมดศรีบรรพตศรีนครินทร์แล้วก็ป่าพยอมให้ระวังเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะฮะเพราะว่าตอนนี้พัทลุงฝนตกต่อเนื่องครับค่ะเช่นเดียวกับที่สุราษฎร์ธานีนะคะที่มีการเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมทะเลฝั่งอ่าวไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดอนสักเกาะสมุยเกาะพะงันนะคะให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้โดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กแล้วก็เรือนำเที่ยวแล้วก็สปีดโบ๊ทนะคะทุกชนิดให้มีความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ช่วยชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อชูชีพนะคะที่ต้องมีเพีย
ียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบว่าเรือลำใดอุปกรณ์ไม่เพียงพอก็ให้งดออกจากท่าเทียบเรือทันทีค่ะขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีการจับมือร่วมกันกับทางกองทัพภาคที่1แล้วก็ภาคเอกชนในการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1พร้อมด้วยภาคเอกชนวันนี้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนในวงเงิน10ล้านบาทที่รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรงโดยมี5เขตของกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกนะครับคือเขตสายไหมดอนเมืองหลัก4ทวีวัฒนาแล้วก็บางแคช่วยทุกด้านนะครับทั้งการทำความสะอาดบ้านเปลี่ยนบานประตูหน้าต่างทาสีรั้วเดินระบบสายไฟฟ้าภายในบ้านใหม่ก็จะเร่งทำให้เสร็จภายใน1เดือนโดยระบุว่าเงินช่วยเหลือกรณีบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจนเสียหายอย่างหนักนอกเหนือจากเงิน 5,000 บาทที่รัฐบาลกำลังเร่งจ่ายอยู่ในขณะนี้เบื้องต้นก็ได้ให้เจ้าบ้านไปแจ้งกับทางสำนักงานเขตเพื่อลงบันทึกขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมเอาไว้แล้วนะครับในขณะที่กำลังพลจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ซึ่งรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวายเทศบาลเมืองลำสามแก้วแล้วก็เทศบาลเมืองคูคตตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เดินทางกลับที่ตั้งที่จังหวัดสระแก้วแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งกรณีของเงินช่วยเหลือนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งค่ะไปทางด้านของสำนักงบประมาณนะคะสั่งการไปแล้วว่าให้ลดขั้นตอนนะคะสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยทางด้านของนางทิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงบประมาณไปเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในการเยียวยาความเสียหายจากเหตุอุทกภัยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบในการแก้ไขปัญหาในสัปดาห์ที่แล้วไปกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่างบประมาณนั้นยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ค่ะแล้วก็ยังได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนะคะไปเตรียมหาผู้รับเหมาแล้วก็เตรียมงบประมาณไว้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดด้วยนะคะส่วนปัญหาขยะที่มีจำนวนมากก็บอกว่าจะให้กองทัพนั้นเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็กำจัดค่ะโดยรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับกำลังพลและสำหรับกระสอบทรายนะคะที่ยังมีตกค้างอยู่มากในกรุงเทพก็มอบหมายให้นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีไปรับผิดชอบในการจัดเก็บซึ่งบอกว่าอาจจะนำไปให้หน่วยราชการที่มีความจำเป็นต้องการใช้หรือว่าอาจนำไปถมที่ดินค่ะทั้งนี้กรณีที่มีคนตกงานจำนวนมากก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานนะคะไปอบรมวิชาชีพในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้คนเหล่านี้มีรายได้แล้วก็ช่วงสิ้นปีค่ะก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นั้นจัดมหกรรมงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกจำหน่ายด้วยค่ะสัปดาห์นี้พี่